่อนว่า very English very British ที่ใจเย็นกระเด็นใส่ตาฉันดีใจที่ได้เป็นคนที่เข้าตาพี่นะนะคะแล้วไม่ได้อยู่บ้านตัวเองอยู่บ้านคนอื่นปี2023เนี่ยหลายคนนะถามพี่เยอะมากเว้ยว่าแบบเฮ้ย New Year Resolution มีอะไรมีโกอะไรสำหรับปีนี้บ้างพี่มีคำตอบง่ายๆเลยแค่ว่าพี่อยากทำส้มตำเพราะงั้นวันนี้เราก็เลยมาบุกที่บ้านของพี่กระชิกนะคะเพื่อที่จะมาสอนทำส้มตำกันเธอเห็นสายตาที่มีความคาดหวังมากๆของฉันตอนนี้ปะ ปีนี้ก็คือความตั้งใจของพี่เราก็คือจะซื้อครกแต่เนี้ยของบ้านเขาจะมาซ้อมก่อนแล้วก็ซื้อแล้วเป็นของขวัญแล้วเตรียมมาไม่ทันกูงงแม่คนเราต้องซื้อครกให้กันเป็นของขวัญวันปีใหม่ขอบคุณสำหรับครกปีนี้เราจะได้ไม่นกกันนะคะทุกคนนั่นแหละใดๆก็ตามก็ไม่ต้องคาดหวังนะคะทุกคนครัวขาด2023แล้วความน่ารักเคยรู้ป่ะเธอคือพี่มุกอ่ะเขาส่งสิ่งนี้มาให้ฉันนั่นเป็นโพยเพจเราก็แบบมะละกอกระเทียมมะกอกอะไรอย่างเงี้ยคือเราเก็ตเว้ยมาเจอ tools ในฝั่งของ tools เขาเขียนว่าทับพีตราหัวมาลายคือมึงไม่สามารถเป็นทับพียี่ห้ออื่นได้ถ้ายี่ห้ออื่นคือมึงกลับไปก็ดูเป็นส่วนประกอบมาตรฐานนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคมาค่ะเชิญเหล่าเชฟค่ะแล้วก็คือเป็นอีชนีสองคนที่อ่านกรรมมาแล้วก่อนแล้วก็แบบสวดมนต์เอาคือพี่รู้สึกว่าตอนนี้เราตำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่รู้สึกว่าท่านั่งเราใช่รู้สึกโพสเจอร์มันมาที่ชงไม่ถามว่าตั้งโต๊ะไว้ทำไมหรอตำพื้นเลยกันเลยบอกมะละกอพี่จะปอกยังไงพี่ปอกเลยเอาเธอไม่ได้เป็นหน้าที่เธอที่ต้องสอนค่ะพี่เริ่มสกิปแกอ๋อตายมันจะรอดมั้ยเนี่ยเฮ้ยรอดดิทุกคนให้เวลาพี่คิดก่อนปอกแครอทปอกแครอทซื้อแบบที่หั่นแล้วตลอดเฮ้ยเอาไปเว้ยเออแล้วเดี๋ยวก้าวต่อไปมันจะสวยนะสวยสวยสวยหรือเปล่าทำไมพี่กระชิกถึงมีมะละกอวะในบ้านปู่ในบ้านรอออร์แกนิกด้วยเหรอเราอ่ะเอ๊ะเห็นลังมาส่งอะไรนะคะแล้วพี่ขายไหมมะละกอขายไหมขายถามจริงจริงเฮ้ยทุกคนอย่าลุ้นดีได้ไหมคะแม่ๆประมาณนี้นะคะแม่ๆอุ้ยลุงลิงตาลายเล็กน้อยเฉลยว่าเราใช้ทั้งหมดตรงนี้นะคะอันนี้ทิ้งมันไม่มีเม็ดใช่ปะมันมีเม็ดค่ะถามจริงเออว่ะใช่สิมันก็ต้องมีเม็ดเราทำอาหารเราต้องเข้าใจป่ะเรามานั่งเป็นกำลังใจให้เราเชฟกันดีกว่านะทุกคนเริ่มฝนเลยตอนนี้นะคะเป็นเวลา5นาทีเท่านั้นคุณจะต้องเริ่มเสิร์ฟอาหารจานหลักแล้วค่ะเชฟเชฟจะเย็นเชฟอุ้ยเราต้องท่าไหนวะเราได้เลยป่ะคะเอ๊ะอุ้ยไม่เป็นแผ่นนะแม่มันไม่เป็นฝอยอ่ะทำไงมันร่วงลงมาเป็นฝอยมันร่วงลงมาคือเราต้องเฉาะศิลปะในความซิกแซกคุณก็ทำอย่างนี้ดิฉันจะเชฟต้องไปทำเองแล้วอ๋อน้องนี่ถือปอมๆแล้วพี่ชิมได้พี่ชิมได้ฉันจะทำคือพี่พุกอะทำแล้วมันดุง่ายมากเลยเว้ยคือกูต้องยืนรออะหัวขาดกล้องกูไม่สนแล้วอะพี่กุลวันนี้พี่จะทำส้มตำให้พี่กุลกินโอ้โหพี่กุลทำเสร็จก็รู้มั่นใจหน่อยดิเราสามารถจะโทรสั่งได้ป่ะพี่กุลรู้ใช่ป่ะส้มตำเนี่ยจะได้กินต่อปี2040เฮ้ยทุกคนเราไม่มีใครบอกให้พี่หยุดเลยอ่ะมันจะไปเรื่อยๆใช่ป่ะจนถึงมือพีดอะค่ะพี่ชูป่ะอย่างนึงอ่ะหลายๆร้านในอังกฤษเนี่ยนะไม่ใช้มะละกอจริงเขาใช้อะไรอ่ะเหมือนเขาใช้แบบเหมือนเป็นพวกพืชตระกูลหัวอะไรพืชตระกูลหัวเป็นมะละกอวีแกนมะละกอยังต้องวีแกนอีกแม่สวยยังสวยยังคะชื่นชมผลงานร้อนมากตรงเนี้ยเฮ้ยมันก็ไม่แค่นั้นป่ะอันนี้คือปกติอันนั้นก็แถวๆนี้ไหมกัดข้วมจริงหรอมีมะละกอค่ะกระเทียมมะเขือเปราะพริกจินดาต้องจินดาด้วยเหรอก็พริกแดงมะเขือเทศถั่วฝักยาวน้ำปลามะนาวน้ำปูวัตถุน้ำปูน้ำดำๆโอ้จริงหรอคือน้ำบางคนเขาเรียกว่าน้ำปูหรือบางคนเขาเรียกน้ำปูน้ำปูน้ำปูอะไรเงี้ยมันทำให้มันนัวมันจะยิ่งดำมันจะยิ่งดำนัวอ๋อที่เขาบอกว่าส้มตำนัวๆเนี่ยมันมาจากน้ำปูอ๋อเหรอแล้วมีน้ำปลามีปูเค็มแบบมีเนื้อและไม่มีเนื้ออ้าวขึ้นอยู่ว่าคนชอบปูเค็มแบบชอบดูดแบบมีเนื้อป่ะโอเคโอเคน้ำตาลปี๊บไปค่ะไปค่ะไปไปไหนล่ะเราไม่ต้องลงครกแล้วหรอที่เราจะเริ่มลงครกแล้วหรอใช่ค่ะโคตรฉันอยากรู้มากเลยว่าคุณ
ที่ชื่อจะปอกกระเทียมยังไงกระเทียมนะคะทุกคนกระเทียมนะคะไก่ย่างตัวเธอพี่โบกจะมายืนแกะกดดันอยู่ข้างทำไมวะนี่ค่ะอันน่ะหยิบแว่นมาแล้วเราก็แบบโอ๊ยเป็นห่วงพี่ดูว่าพี่ตําครั้งแรกจะเข้าตาใส่เองเราต้องแบบท่าให้สวยก่อนป่ะโอ้โหนี่คือท่าสวยแล้วกางขาเป็นสามเหลี่ยมอยู่ข้างล่างเราต้องเอาละเอียดแค่ไหนใส่พริกด้วยลูกพี่แมชคะพี่แมชคะ1 2 3 4 5 6 7พอค่ะทําอาหารไม่ต้องนับหรอเราก็ฟิวค่ะค่ะเดี๋ยวเวลาเขาตอกเขาต้องป้องอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่โดนเนี่ยเข้าปาพี่ไม่ใช่ต้องแรงกว่านี้นิดนึงอ่ะจริงเหรอแล้วก็พังค่ะมันอีกอ่ะจริงปะเนี่ยจริงกังเลยว่าพริกมันไม่ละเอียดอ่ะเออว่ะทำไมพริกมันไม่ละเอียดอ่ะเราต้องทำยังไงพริกตรงนี้เลยทำไงมาเนี่ยพี่ต้องแบบอย่างนี้ก็เลยว่ามันแบบหวานจังหวานหน่อยอ่ะผมอะไรเขาต้องแบบมันสวยงามอ่ะแล้วต้องทำยังไงถ้าน้ำตาลแข็งอ่ะบอมให้มันอุ่นๆนิดนึงสำหรับบ้านที่ไม่มีไมโครเวฟผมจะซื้อไมโครเวฟให้เขาแล้วไม่อันนี้คือแบบว่า very English very British ที่ใส่เลนส์ก็เลนส์ใส่ตาฉันดีใจที่ได้เป็นคนที่เข้าตาพี่นะหล่อมันแค่นี้เองเหรอแบบว่าพริกกระเทียมที่เป็นเบสของพอแล้วค่ะกระจุยแล้วค่ะหล่อโอเคไปค่ะน้ำตาลผิบส์ค่ะอันยังไงต่อคะพี่ไม่ใช่หั่นฝานหั่นฝานมะเขือเทศใส่ค่ะพี่6-7ลูกทำไมแม่ค้าใส่แล้วชอบหั่นฝานแล้วก็แบบหั่นแบบมั่วๆหั่นแบบให้ดูมั่วๆมันดูโปรกว่าใช่ใช่ใช่แล้วเวลาเขาทำแล้วทำไมแบบมันดูโปรกว่าเงี้ยมันดูโปรกว่าปะหั่นแบบว่าขำๆแบบนี่ให้พี่ทำไปหั่นแบบเอ๊ะก็ดูแบบหั่นแค่ครึ่งเดียวขำๆขำๆหั่นแบบขำๆสเก็ตดาวสูตรอันนั้นก็คือโดนลงไป2-3 เม็ดแล้วก็ขยี้นิดหน่อยโอเคแล้วอะไรนะบีนถั่วฝักยาวอันนี้คือโยนลงไปเลยโยนไปเลยค่ะก็คือหั่นก่อนหั่นแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นอันนี้แล้วก็ตำหรอคะตำปะตำค่ะนิดนึงค่ะตำแบบคลุกๆแกล้งๆหรอสีสันนะฮะมันเริ่มมีสีสันคือมาทางนี้คือถูกต้องแล้วใช่ไหมถูกค่ะใส่น้ำปูค่ะอืมมันเหมือนกะปิอ่ะเหมือนกะปิเลยอ่ะนุ่มๆแล้วเราก็ใส่ลงไปเลยเหรอคะใส่อีกแม่คลุกไม่ต้องตำลูกคลุกหรอคะคลุกมาฮะน้ำปลาเหมือนในรายการอาหารเนาะเราต้องใส่ถ้วยแยกเอาไว้ตำหัวมาลายเขาสปอนเซอร์ไหมเขาได้นะคะตำหัวมาลายเนี่ยนี่ไงมันก็หน้าตาดูนัวอยู่นะเนี่ยนัวยาไม่ใช่มะเขือลงมะเขือค่ะมะเขือเอาอันที่หั่นแล้วได้ปะคลุกไปเรื่อยๆค่ะอันนี้คือเราไม่ตำใช่ปะคือเราตำแค่นาทีจังหวะแรกเหรอเพราะว่าเดี๋ยวมันเละหมดค่ะอ๋อมีมะนาวค่ะนี่ไม่ใช่ค่ะนวัตกรรมอ่ะมีแบมแบมตรงนี้ก็ใครได้ปลาแห้งเลยนะเมื่อกี้ไหนอ่ะนี่ฝั่งนี้ป้อมยิ่งเลอะยิ่งเยอะประสบการณ์ขอโทษนะคะที่บ้านดิฉันไม่ได้ใช้บีบผ้าบีบผ้าออกมาค่ะปลาค่ะเหนียวโอเคค่ะโอเคอุ้ยหวานอ่ะอุ้ยเผ็ดมากใส่นี้ก่อนใส่ยังไงอะใส่ปูยังไงชำแหละปูก่อนชำแหละปูไม่นี่เขาเวลาเขาทำเขาอย่างนี้เขาแบบว่าหยอกเขายีอีน้ำปูแบบข้างครกมันต้องใส่ยังไงทีละน้อยหรือว่าทีเดียวหรืออะไรคะพี่จะเอาเท่าไหร่พี่ก็เอาไปใส่อยากกี่ก้อนกี่ชิ้นกี่ฝอยก็เอาเลยแต่ว่าเหมือนใช้เป็นตัวช่วยกันคลุกเฉยๆไม่ได้ต้องตามหมีป่ะไม่ต้องตามค่ะแค่คลุกค่ะแม่ค้าส้มตำมาเองอะคือโมเมนตัมนี้มันต้องมายังไงอะใช่มันต้องมีโมเมนตัมเหรอไม่ใช่ควักเราเสิร์ฟควักเราเสิร์ฟบอกว่าอย่าขอหมอลำดีเลยรู้รู้บอกเลยอ๋อต้องจับแบบคว่ำเขาลงแบบคว่ำขึ้นมาได้โอเคได้อยู่พี่อยากบอกว่าใส่ซาวด์เอฟเฟกต์เอาได้ปะให้มันเสียงดังจอแจ๊สหรือไม่มีอะไรเลยได้ปะอยากบอกให้ดูโปรบ้างอะคักคิสไม่เพอร์เฟคค่ะแม่ค้าขายส้มตำค่ะแม่ค่ะได้จ้ะเสิร์ฟค่ะข้าวเหนียวมาค่ะข้าวเหนียวโอ้โหร้อนๆเลยค่ะเฮ้ยดูดีค่ะภูมิใจมากนี่คือมะละกอที่พีทปลูกมา New Year Resolution ของพีทคนสัมภาษณ์มาพี่ใหม่นี่คุณพีทมีวิเป้าไม้อะไรอยากทำส้มตำเอาค่ะใช้ให้หนึ่งอันค่ะมีขูดมาแล้วก็ที่บ้านคนนะอร่อยมากมะเขือเทศดีมากมะเขือเทศที่หยิบแบบยังไม่ได้ตำหยิบแต่เนื้อฉันเหนื่อยมากนะอยู่กับมนุษย์พวกเนี้ย
มึงทำให้พี่เห็นแล้วทำให้ละเอียดขนาดนั้นเหรอโหอุ้ยอร่อยอ่ะแซ่บเวอร์เฮ้ยอร่อยจริงแล้วก็เผ็ดจริงขออนุญาตผักแหนมทำยังไงให้น้ำตาลปี๊บมันแบบละลายได้อีกอะพี่รู้สึกว่ามันแบบมันยังเป็นหนึ่งคือซื้อเครื่องไมโครเวฟที่บ้านมันอร่อยเป็นหย่อมๆอะทำน้ำตาลยังไงให้มันละเอียดกว่านี้ไม่มีใครตอบกูเลยเว้ยเศร้าแล้วการหั่นมะเขือกับขอบครบตกด้วยทำไมพี่มุกถึงตำเป็นเพราะเป็นคนชอบกินส้มตำครกแรกที่ตำคือพี่เรียนรู้จากไหนอะเรียนรู้จากที่อังกฤษมั่วไปเรื่อยๆคือส้มตำมันเป็นเมนูที่มหัศจรรย์มากมันสามารถเล่นแร่แปรธาตุคัสตอมไมซ์ให้มันตรงกับแบบจริตเราได้อะไรเงี้ยเล่นแร่A few moments later พี่พี่ชี้นะคะถามว่ามะละกอ1ลูกนะคะสามารถที่จะตำได้กี่ครกนะคะตำได้เป็นถาดกับอีกหลายจานนะคะกินคนเดียวตอนนี้คือบวมแล้วอะบวมน้ำไม่บวมโซเดียมใช่ปากกรอบมากตอนนี้สำหรับใครก็ตามนะคะที่ชอบถามพีทว่าโยลอมอนคิดถึงอาหารไทยไหมก็ถ้าฉันตำส้มตำเองได้อ่ะถ้าฉันตำอร่อยเมื่อไหร่ก็อยากกลับไปกินที่ไทยอยู่เหมือนกันซื้อกินง่ายกว่าชีวิตแบบว่าต่างแดนมันก็ต้องแบบมีความคิดถึงอาหารไทยเลยแต่มันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นถ้าเรามีพริกกระชีกนั่นสิทธิ์ฟันเดย์นะคะทุกคนเดี๋ยวยังไงขอตัวไปทานส้มตำที่ลงมือทำมาเองตั้งแต่ปลูกเมล็ดมีใครซื้อคุณแล้วตอนนี้เดี๋ยวขอตัวไปทานอาหารก่อนนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เนาะอยากดูพี่ทำเมนูไหนอีกนะคะก็คอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้วันนี้ขอบคุณพี่มุกอันๆแล้วก็พี่คุณมากๆเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วไปจบด้วยหมูปิ้งวิวทรานซิชั่นอีข้อนางฟ้าได้ยินบ่อยมากแต่แบบพี่รู้สึกว่ามันแปลกอะมาเซสชั่นส้มตำแล้วเรารีวิวปลาไปได้เรื่อยๆไปค่ะรู้สึกว่าส่วนตัวพินให้คุณไหมอันนี้รสชาติเหมือนน้ำปลาใช่รสชาติเหมือนพี่กินแล้วกินแล้วยังพี่ยัง